โอ้ยทำไมนี้ค่ะหนักกว่าค่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะแมนมึงนั่นแหละคิดมากขอโทษทายขอโทษเฮ้ยไทยและแมนที่มีบทบาทในนี้ด้วยแล้วเป็นดราม่าเหมือนกันวันนี้ดราม่าด้วยหรอดราม่าไม่คู่เธอเมื่อไรจะได้กันทันทีไม่ในนิยายในซีรีส์เมื่อไรจะแบบลงเอยกันสักที EP ที่14ไม่มีมีแค่13เป็นสเปเชียลไม่รู้ว่าดู13หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูว่า EP 2เดี๋ยวมันจะแต่ละคู่มันจะเดินทางไปทิศทางไหนเนาะหรือมันก็ซีซั่น2เฮ้ยไฮเอ้ยสาธุพร้อมกันนะโมตัสสะเวอร์ชันนี้มีต่อโอเคโอเคอ่ะก็ถ้ามีก็โอเคเราจะหนีแอคอีกแล้วก็หนีแอคอีกนะโอเคแต่ในตอนนี้ก็คือไปกันเลยดีกว่าได้แม่ครับมากไอ้ไทยเมื่อวานทำอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมไม่กลับไปพักให้หาตั้งนานติดฝนเลยพี่แน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 ่ไปไปทำไมเฮ้ยไม่น่ารีบมาเร็วเลยนะลุงสี่อ่ะใครไม่ได้เช็คทางหรืออะไรเนาะเออกูว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปลองรถก็ได้ฮะเฮ้ยก็ไปเลยไปเลยหรือขี้เกียจขี้เกียจอยู่แล้วด้วยมีแฟนแฟนทำให้ทุกอย่างชอบจังเลยอ๋อจะมาตีบกันหรอเฮ้ยเดินมาดูดูเชิงดูเชิงพี่คู่ถ้าเรื่องเมื่อคืนก็ขอบคุณนะพี่เฮ้ยที่ช่วยตามหาไอ้ทายว้ายว้ายเจอด้วยอยู่ได้ไงอ่ะกูเจอตกในป่าอุ้ยดีดีอะไรอย่างหล่อเลยงั้นกูจะมาเอาคืนจะหวังไหมพี่สักขอดขอดของผู้ที่เคยด่าในใจไปทั้งหมดไม่ใช่แค่ในใจจ้ะเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะเปิดโทรศัพท์ดูดิขอให้เป็นวันที่ดีอะไรอ่ะกูไม่มีอะไรจะให้มึงเป็นที่ระลึกอ่ะถือว่าเป็นของขวัญให้เราอุ๊ยวันเกิดพ่อกองเหรอกูคุยงานไงแมนจริงนะจริงจริงเลี้ยวก็ได้ไม่ดูอ่ะกลัวเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าหมายถึงเวลาที่กลัวไปยิงประตูมึงเหรอเฮ้ยถึงบ้านนาเว้ยไอ้บ้าเออไทยกูเจอข้อมือมือนะเฮ้ยที่ไหนวะกูบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วกันและที่หลังมึงก็ดูแลให้ดีด้วยเออชิวเลยด้วยไงไม่ได้การที่อ่านนั้นหรอกสบายดีไหมคิดถึงจังพ่อคุณขึงเอาแล้วอุ้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าห้องดนตรีไปทางไหนอะคะอุ้ยอ๋อทางนู้นนะครับพอดีผมกำลังจะไปเลยอ๋องั้นเราไปด้วยได้ไหมอะคะพอดีเพื่อนเราซ้อมดนตรีอยู่อะเพื่อนคนไหนอะคะเผื่อผมรู้จักสารวัตรอะค่ะพอจะรู้จักไหมคะเพื่อนสนิทกูตอนเราไปแฮมนี่เพื่อนวงเราแหมไม่เห็นเจอหรอกเองชอบแปะมากอ๋อไม่อยากฟัง
แหมเห็นไม่ได้เลยพวกนี้แหมกันเยอะมากอ๋อเราซิ่วมากะว่าจะมาเรียนที่นี่เราว่าเราจะเข้าคณะดนตรีที่นี่เลยว่าจะหาคนช่วยติวกีตาร์ให้หน่อยโอ้ยเกินไปมะเล่นกีตาร์เลยขอให้บอกผมเล่นตั้งแต่ประถมขอโทษนะพอดีเราเป็นคนหัวช้าต้องคนมีความอดทนสูงจริงอ่ะถึงจะสอนเราได้ใช่ไหมคะจาสรวัตรก็พูดชื่อไปเลยไม่จริงๆครูวันก็อยู่ไหนสอนกีตาร์ผมด้วยช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างที่ต้องซ้อมแข่งประกวดแล้วไม่มีเวลาสอนหรอกเฮ้ยสรวัตรเราสามารถขอถึงที่นี่เลยนะช่วยเราหน่อยเถอะนะเราจะมีที่เรียนหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่ที่แกนะเว้ยนะช่วยเราหน่อยนะช่วยหน่อยนะดูหน้าถ่ายด้วยดูหน้าถ่ายด้วยมาแล้วมาแล้วหน้าเขาเหมือนคุณยังไงครับไม่ต้องเผื่อไหมล่ะเฮ้ยไอ้แม่มึงมาได้ไงเนี่ยก็ประตูมันแล้วมึงปิดไฟใช่ไหมกดปิดไฟใช่ไหมเออปิดเองด้วยพี่ก็ผมรอพี่อยู่ข้างล่างอ่ะตั้งนานไปดูเองแล้วเขินเองไม่เห็นลงมาทีก็เลยซื้อกาแฟกับขนมมาฝากเขินอะไรตัวเองไปดูตัวเองก็ตายลุกแรงกันนะนี่ผมอุตส่าห์มาให้กำลังใจพี่เลยนะอย่างมึงอ่ะเขาไม่เรียกให้กำลังใจเขาเรียกว่ากวนประสาททำอายพูดเก่งมากนะจริงๆครับแต่แทนก็เขินเวลาฉันดูตัวเองอะเต้นดิเฮ้ยเอ้าบางครั้งไฟดับเนี่ยก็ทำให้งานไฟหายได้นะพี่งูกินเขาแล้วงานรีบไหมดูจากหน้าแล้วเนี่ยถ้าทางจะรีบมากให้ผมช่วยไหมคิดดีๆนะถ้าพี่ทำงานไม่เสร็จเนี่ยพี่อาจจะไม่ผ่านฝึกงานก็ได้นะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันเข้าดราม่าหรอตกติ๊กตอกไม่ใช่แอปไม่ใช่แอปตอนนี้แล้วพี่หน่อยด้วยไม่ได้ทำฟรีหรอกเราเรียกติ๊กตอกของเราต้องมาจองคนนี้ก่อนยัดต่อแต่ว่าถ้าจ่ายค่าจ้างไม่ไหวเนี่ยใจด้วยหัวใจก็ไม่ติดนะครับทำนอกบทปะเหนืออะไรโอเคจดก่อนใช่ปะนี่ของใครอ่ะพี่ผมยินทำได้ไหมใช่เลยใจเลยไปมองเฉยเปล่าไม่จริงกูดูจากสายตาแล้วแต่ไม่จริงใช่ครับไอตัวเนี้ยผมต้องมีมันนี้ใช่ป่ะถูกป่ะใส่ไว้ทำไมใส่ไว้ทำไมแดดแดงเหรอแว่นสายตาแว่นสายตาโอเคคุณดูคุณดูด้วยแอบมองแล้วเนี่ยแอบมองอีกแล้วเนี่ยขอนั่งด้วยได้ไหมจะได้ถามยังไงมึงนั่งมาดิโต๊ะมันเล็กสุดละเฮ้ยทิ้งเขาเยอะเหมือนกันนะถามง่ายไงก็บอกให้ตรงนั้นไม่สนใจเฮ้ยเราแฟมอ่ะแฟมงานไงทำไมกูดุจังวะดุมากค่ะดุจังวะไม่รู้หรอทำไมกูดุจังวะโอ้แอบยิ้มว่ะเขายิ้มว่ะไหนที่บอกว่าจะไม่กินของที่ผมซื้อมาฝากหิวดิขนมอยู่ในถุงแกให้ให้แกให้แล้วเออสวยมากอยากเป็นแซสอยากเป็นพวกพี่ไทยละรวบมาเก็บเอ้ยอยู่ถึงเช้าเลยหร
ลยแล้วคุ้มหัวจะตลกมากทำอะไรเนี่ยซินเซิงเอออ๋อเหรอก็จะผมไม่พี่ไงโอ้ยแมนยิ่งดูหนังรักเยอะไปไหมเนี่ยหน้ากูง่วงถ้าผมดูหนังรักเยอะจริงนะหน้ากูง่วงเมื่อกี้ผมไม่ผมไม่พี่ไปเล่าเขาว่าถามเช้าบ้างถ้าเรามันติดใช่ไหมแฟนพี่ก็จะโผล่มาอ้าวท้ายทำไมมาเช้าจังอ๋อแฟนหรอถามหน่อยพี่แฟนหรอไม่ใช่แฟนโอ้โหไฟแรงแบบนี้เนี่ยไม่ต้องฝึกงานแล้วป่ะทำงานจริงเลยไม่ใช่แล้วพี่อ๋อพี่ริมครับนี่เพื่อนน้องชายผมเขาช่วยผมทำงานครับคนนี้ใช่ป่ะที่ชื่อแมนอ่ะนี่พี่ชายเขาพูดถึงผมด้วยเหรอก็เขาบอกว่าเราอ่ะช่างมาตามตื้อที่หน้าลำคาญไล่ยังไงก็ไม่ไปเฮ้แต่มีน้ำใจขนาดนี้เนี่ยพี่มีรางวัลให้นะพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงฉลองผลงานจบของท้ายเขามาด้วยนะพี่จะดีอ่ะครับอย่าเลยพี่ไม่ต้องทำไปหรอกพี่ชูขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปก็ได้ครับพี่บีเขาแอบชอบกูเนี่ยเขายิ้มปริ่มมากเลยชวนผมทำงานถึงหรอไปง่ายแล้วเราอ่ะเขาชวนผมเออของฟรีก็ไปกินไปกองไปกินฉันก็ไปจ้ะไปเทงขอไว้อ่ะวันนี้ช่วงนี้กูซ้อมหนักด้วยวันแข่งแน่ไม่ชงแล้วช่วงนี้ยุ่งขนาดนี้ทำไมต้องไปสอนกีตาร์แทนด้วยเขาจะสอบแล้วมึงไม่ช่วยกันไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปสอนที่ห้องชมรมไปกูวะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกูมีนัดไก่เผือกอัดคลิปรีวิวอาหารโรงเพลมันอีกอ่ะช่วงนี้มึงแบบแปลกมีอะไรบอกกูได้ไหมคิดมากมึงนั่นแหละคิดมากนี่แกอุ้ยขอโทษทายขอโทษโอเคเนี่ยแล้วคนหนึ่งก็คือไม่ยอมพูดอยากรู้แต่ไม่ยอมพูดอีกคนนึงก็คือไม่ยอมพูดเหมือนกันน่ะคือแบบไม่คุยกันดีคนต่างไปพูดเอาเขาเทียบอย่างนี้เลยเหรอว้ายแล้วเครียดอีกเพราะว่าของแพมเป็นอันเต็มอันเต็มแล้วมีชื่อครบอุ้ยเป็นกูก็เครียดค่ะไม่ยอมมากอุ้ยแรงมากอุ้ยน่าไปด้วยอ้อยปีเดียวเชี่ยกูต้องกลับไปเช็คกับแฟนกูแล้วบอกว่าคือมันเอากูไปเป็นตัวแทนใครสักคนอ่ะแรงมากอุ้ยเจอทายในขณะที่ตอนนั้นก็คือชอบแพมอยู่หรอแรงมากที่มึงบอกว่ามึงไม่เคยมีแฟนอ่ะแล้วมึงเคยแอบชอบใครบ้างปะเคยใครวะเพื่อนมอปลายกูอันนี้แพมเพื่อนสนิทกูตอนมอปลายไม่ต้องใส่ซ้ำก็พูดดีโอ้ยอย่าให้นิ้วอย่าให้นิ้วนายมันโดนสายนี้จำไม่ได้เลยเหรอพอเราไม่รักคนต่อไปเนี่ยเราก็มักจะเลือกคนที่มีอะไรคล้ายๆกับรักแรกของเราสักอย่างคนหลังตัดเล็บด้วยคนกีตาร์ตัดเล็บด้วยทายคือเป็นกูมากคนนั้นเลยนี่เป็นอีกหรอคิดมากค่ะคิดไปหมดกดดีกดแล้วพี่ก็นิ้วมันไปโดนสายว่าเนี่ยดีพี่ตีอยากตีนะกีตาร์เหรอแล้วนิ้วแกลาแล้วจี้จี้ค่ะยังดูเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์ก็ดูเล่นนี่จำได้ไหมแล้วเป็นนักเรียนอะไรนั่งไม่มีมารยาทมานั่งข่อยฮาได้ไงเขาเคยคิดจะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วที่ว่าแล้วว่าจะใช้เพลงที่เราทำเองอ่ะด้วยเพลงแต่งเองก็ดีนะแต่งเพลงเป็นหรอแต่งไม่เป็นแต่เรารู้ว่าใครแต่งเป็นเธอจำได้ไหมว่าเธอเคยบอกว่าจะแต่งเพลงให้เราเราขอทวงคำสัญญานั้นได้ไหมเกินไปค่ะรถตัวเองปะเนี่ยไม่ใช่ตอนที่สดีใช้ของตัวเอง
เอาหรออ้าวแมนทางนี้ครับพี่บีมันต้องรู้อะไรป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วที่นี่ใช่ไหมครับบอกว่าตอนที่พี่เขาตื่นมานะเชี่ยมันพี่ผมไปแก้ผ้าพี่เขาลุกขึ้นมาต่อยหน้าผมเฉยเลยอะไรของพี่เนี่ยยากเมียกูได้วะงงแล้วเล่าด้วยเล่าหมดทุกอย่างวันนั้นผมนี่งงเลยแล้วเปิดเผยอ่ะก็เปิดเผยงงไหมล่ะได้ยินว่าเรียนรัฐศาสตร์ใช่ป่ะกลับไปฝึกงานที่ไหนอ่ะยังไม่รู้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยรัฐศาสตร์ก็หางานทำได้กว้างนะกลับไปสายไหนอ่ะคือผมยังไม่ได้คิดเลยครับนี่ผมเพิ่งปีหนึ่งเองนะครับคนแถวนี้เนี่ยเขาก็วางแผนกันตั้งแต่ม.ปลายทั้งนั้นเลยคิดไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงมีในปะมีในปะอนาคตเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วครับว่าจะตั้งใจเรียนให้จบแล้วนี่ไปขอพี่ชายเป็นแฟนมุ่งมั่นไอ้จริงดิทางที่ยังไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรเนี่ยนะอย่างไอ้ท้ายเนี่ยเงินเดือนมันสูงนะเลี้ยงไหวเหรอเอาสิไหวดิพี่ถึงผมจะมีเงินไม่มากนะแต่ว่าใจผมมาเต็มเป็นกูโทรตามพวกแล้วเฮ้ยบอสไปวัดผมเล่นทำไมวะคนพอแล้วครับผมว่าน้องเล่นเด็กครับแล้วเมื่อฉันนี้พี่ต่อคนแก่จะโหจะเย็นนี่ก็ไม่ช่วยเลยเลยพยายามช่วยเลยพอดีที่ไม่มีตังค์อ่ะวะขอใช้ใจจ่ายได้ไหมแรงมากไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขอจ่ายส่งของพี่ไทยเองครับไม่เป็นไรนะเฮ้ยไม่เป็นไรหนูนี่พี่เลี้ยงไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจ่ายเองแรงมากโอ้โหเร็วนะกำมือแล้วอุ้ยเพ่งจังมือหอมกินอะไรกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอเล่นเอามาเก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมก่อนเถอะมือเนี่ยพี่เลี้ยงเกียดมากอีแพมคือเด็กไปเลยใครคนต้องรู้แล้วป้าว่าเลือกใครอ่ะชมดีกว่าโอ้ยสงสารเลยอ่ะผมดูเป็นคนไม่ดีไปแล้วอ่ะไม่เราก็มีความกล้ากระอ่วนอยู่นะอยากกินอะไรเพิ่มไหมครับโอ้ยเฮียมากเลยอ่ะดีครับผมเต้นแบบโอ้โหว่าโกรธมากเออโกรธอ่ะสงสารมันอ่ะพี่สงสารแม่เอานี่พี่ไม่ได้รถมาเหรอเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมกินแต่น้ำอัดลมรับรองปลอดภัยขึ้นรถพี่ไม่ต้องมายุ่งพี่ไทยจะกลับกับผมมึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากนั่งรถเก่าๆของมึงไหมพี่ไทยพี่จะกลับกับผมใช่ไหมคือแล้วแต่ละกันถ้าอยากหลับสบายอ่ะก็กลับกับพี่แต่ถ้าอยากลองใช้ชีวิตติดดินไปดมกลิ่นควันกลิ่นเหงื่อเนี่ยก็กลับกับมันมึงเฮ้ยแม่หยุดพอแล้วพี่กลับรถก่อนนะพี่เฮ้ยไม่น่าข้ามเลยอ่ะ
นะครับพี่ไม่แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนอ่ะรถเขาก็ไม่ได้แพงเลยค่ะแพงอยู่แพงอยู่ไม่ได้มันดูคนไม่ได้นี่ชนะชนะขอบคุณนะโอ้ยกูว่ากูกับพี่เขาดีกว่าโอ้ยเอาอีกเอาไปร้านเหมือนกันนะเอาไปดีค่ะหนักกว่าที่ผ่านมาผมนึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ดีซะอีกโชคดีนะพี่โอ้ยพี่ไทยต้องมีเหตุผลอะไรป่ะเขายิ้มแบบชนะไม่สบายโคตรแน่นท้องเลยว่ะเนี่ยเผื่อไม่พากูไปแดกมาตั้ง4ล้านอ่ะไม่พูดอีกปากหนักโอเคตอนนี้กินข้าวเม็ดหลังเป็นอะไรมึงก็บอกกูดิถูกไกลแล้วเนี่ยรู้เนี่ยเราไม่ได้อัดคลิปเล่นกีตาร์กันมานานแล้วนะคืนนี้จัดสักเพลงไหมอุ้ยแสดงความเป็นเจ้าของตอนนี้มันดึกแล้วนะมึงไม่ค่อยสบายด้วยอ่ะมาหลังนะฉันน่ะฟังสครับบ่อยใช่ป่ะแล้วมันจะมีเพลงสครับสครับมันจะมีเพลงอยู่แนวนึงที่เป็นเพลงช้าที่แบบคนจะไม่ค่อยหนีสครับบ้าลืมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะใช้เพลงหนีด้วยอ่ะเพราะเพลงหนีมันไม่ได้แมสขนาดนั้นอ่ะอดีตหรือว่าพาร์ทอดีตปะอดีตใช่ไหมถ้าปัจจุบันยังทำก็คือจะโดนถีบจ้ะติดคู่จ้ะโอ้ยไอ้ชายเฮ้ยโอ้ยเลือกเพลงดีมากป่วยดีเหรอมึงท้องมันตื้อๆว่ะอยากจะอ้วกแต่แม่งอ้วกไม่ออกงั้นวันนี้มึงพักก่อนไหมเมื่อคืนมึงก็ไม่ได้นอนมึงรู้ได้ไงวะก็เหมือนมึงเปิดเพลงฟังทั้งคืนเลยอะกินอะไรปะเห็นเขาไม่นอนแล้วไม่ถามเลยหรอเดี๋ยวกูไปซื้อให้เอาโจ๊กไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองมึงรีบไปอาบน้ำเถอะสายแล้วโทรหากูไหมวะกูสารวัตรกลับมาดูหรอทำไมมึงมาเร็วจังวะกูโดดซ้อมมาดิมึงห่วงนะเนี่ยถามกันแล้วเนี่ยที่กูชวนโจมาฝากไม่ต้องห่วงนะกูบอกพวกไอเทมแล้วไม่ได้ว่าอะไรโอ้ยกลัวเสียกลัวฟีลลิ่งแบบกลัวเสียของไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฮมเป็นรักแรกของมึงใช่ไหมใช่แฮมเป็นรักแรกของกูแต่กูก็ไม่ได้บอกนะทำไมวะน่าจะเพราะกูไม่ได้รู้สึกกับแพมเหมือนที่กูรู้สึกกับมึงตอนที่กูเจอมึงที่คอนเสิร์ตหรือมึงแค่ไม่อยากเสียเพื่อนและเห็นกูเป็นแค่ตัวแทนของเขาอะไรของมึง
ูแลความคิดบ้าๆอย่างนี้มาจากไหนวะคนมันคิดมากอ่ะกูเห็นกูกับเขามีอะไรเหมือนกันหลายอย่างมึงกับเขาอะนะก็กูไปดูไอจีเขาเขาก็กินบัวฮาวายเขาชอบกินกาแฟวันนั้นกาแฟหมดเลยสั่งบัวฮาวายกินเขาชอบกีตาร์เขาอะชอบเล่นกีตาร์แต่มึงอะไม่ได้ชอบไม่ใช่เหรอที่มึงเล่นเพราะมึงอยากมาใกล้กูไม่ใช่ไงเขาชอบดูวงสักขับเขาอะชอบทุกวงวันนั้นที่เขาไปดูคอนเสิร์ตพ่อแม่มันลากไปอ้าวมีมึงอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่วงเดียวแต่ที่สำคัญนะแพมมาปกติแต่มึงอะเป็นบ้าอะไรคิดโน่นคิดนี่มันตัวต่างๆอยู่นั่นอะเอาก็หลักอ่ะยิ้มบอกนะยิ้มบอกนะนิดนึงแหละขอโทษกูงี่เง่าไงแล้วมึงรู้ป่ะอะไรที่มึงกับแพมต่างกันที่สุดวันนึงอ่ะนะแพมเขาอาจจะไปเป็นของใครก็ได้เว้ยแต่สำหรับมึงต้องเป็นของกูคนเดียวเท่านั้นปล่อยให้กูนอนไม่หลับทั้งคืนมึงไม่ถามสารวัตรก็ไม่พูดร้องไห้อ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวกูจัดให้มึงจนตาไหลเล่าเลยดีกว่าคืนตลอดเลยนะเออแล้วอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้เหมือนแล้วตาไหลแล้วกูก็อยู่กับมึงไปกูโอเคไม่เป็นไรเว้ยมึงไปซ้อมดิเดี๋ยวกูไปด้วยหายป่วยเลยไม่ต้องใจมันไม่ดีแล้วไงมันไม่เครียดแล้วไงไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วพอแล้วครับป่วยกายไม่เป็นไรป่วยใจหนักนี่คอร์ดเพลงที่มึงแต่งเหรอวะขอไอเทมมันอ่ะผมใส่ติดมากูมั้งเอาอีกพี่ไปเอาอีกเพิ่งหายมีเรื่องอะไรหรอคิดอีกทำไรอ่ะก็วันนี้เรามีนัดซ้อมดนตรีกับแกไงไม่ใช่หรอวันนั้นแกพรุ่งนี้วันนี้มีซ้อมดนตรีทั้งวันเลยแต่ไหนๆเราก็มาแล้วอ่ะเราขอคุยเรื่องเพลงที่จะใช้สอบกับแกแป๊บนึงได้ปะตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากฟังเพลงที่แกแต่งให้เราละว้ายได้ยินเหรอตั้งใจปะเนี่ยได้ยินไหมอ่ะน่าละลื่นเหมือนกันนะมันได้ยินแคมมันก็ควรไงมันถึงควรไงเนื้อเพลงมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เป็นไรเราเข้าใจแต่งเพลงสักเพลงมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะงั้นเอาอย่างนี้ไหมให้เราลองไกด์คอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ให้แกเผื่อแกจะแต่งเพลงง่ายขึ้นเราอยากจะได้เพลงมาสักเพลงอ่ะที่พูดถึงเพื่อนสนิท2คนสนิทกันมากจนเขาชะล่าใจอ่ะเพื่อนสนิทไดโนฟินไงได้ไหมเออมันจะมาแต่งใหม่ทำไมไม่ต้องแต่งไปเปิดยูทูบข้าเขาเลยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขารักเพื่อนคนนั้นมากแค่ไหนว่าเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เพื่อนคนนั้นกลับคืนมาอุ้ยบอกความเป็นไม่ได้จะพูดถึงเรื่องเพลงจะแบ่งพูดถึงเรื่องเราใช่ป่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากฟังเพลงที่แกแต่งให้เราละอุ้ยอย่าเข้าใจผิดนะลูกเหมือนเดิมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเราลักแกอ่ะเราก็รู้เลยว่าแกก็รู้สึกเหมือนกันYou ain't got no more
เรื่องกูแทนมึงไม่ใช่ที่มึงคิดเลยมึงพอเหอะไม่ว่ามึงจะพูดอะไรอ่ะกูไม่อยากฟังเลยก็สัญญาให้บอกว่ามึงจะมาหากูทุกวันไงมึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วอยู่ดีมันจะหายไปเงี้ยมึงมาทำไมวะคือกูจะมาขอกีตาร์กูถึงแม้กูจะเป็นคนเหี้ยแต่กูไม่เคยเหี้ยกับคนที่กูรักนะเว้ยผมแค่อยากเจอพี่อีกครั้งอ่ะทายกูไม่รู้ว่ามึงฟังอยู่หรือเปล่ากูมีเรื่องจะบอกมึงทุกคนนิ่งมาโอ๊ยสงสารทายมากเดี๋ยวนะพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนเนาะคร่าวๆเหมือนเนื้อเรื่องจะไม่ได้ตรงกับนิยายอ่ะไม่เอาปมมาเช่นปมทายคิดมากแล้วก็คือเอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาที่มีการเปรียบเทียบตัวเองกับแพมอะไรนู่นนี่ส่วนพาร์ทแพมอ่ะเหมือนพาร์ทแพมจะเปลี่ยนไปเลยแม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งดีๆแพมแม่พูดเลยแม่พูดเลยมาอันนี้นะเหมือนจำได้ว่าพาร์ทแพมในนิยายอ่ะแพมไม่ได้กลับมาหาสโลตเพื่อเอาคืนเพื่อแบบมาบอกรักมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมเหมือนพอตอนเนี้ยเหมือนในซีรีส์จะเป็นกลับมาแล้วเหมือนบอกว่าเพิ่งรู้ใจตัวเองแต่เมื่อกี้ใช่ไหมที่มาบอกรักกับสารวัตรว่าแบบว่าฉันก็ชอบเธอแต่เหมือนในพาร์ทนิยายจะเป็นแบบพาร์ทนิยายมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับแพมพาร์ทนิยายในนิยายเรื่องมันอยู่ที่เชียงใหม่แล้วคือยายแพมอ่ะนางก็ไปเชียงใหม่พอดีเป็นจังหวะพอดีแล้วก็มานัดเจอมาเจอกันไปเสิร์ตตามภาษาเพื่อนไม่ได้เจอกันโอ้แต่ว่าพูดถึงในพาร์ทซีรีส์คือแต่แพมให้แพมเหมือนมีคอนฟลิกต์มีความแบบว่าเป็นประเด็นเป็นปมที่ทำให้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นกว่าเดิมงั้นเดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทซีรีส์อย่างเดียวอ่ะได้อยากตบขอตบเลยได้ไหมคือเก็ตฟิลทายมากเพราะว่าเราก็เป็นคนคิดมากแสดงว่าคิดมากมากสรุปคือเครียดนี่คิดว่าเครียดเพราะมั้ยนี่ว่าลมหลวมเนาะกินข้าวอะไรล่ะกินข้าวไม่ลงเครียดมากกว่านี้เคยเครียดลงกระเพาะแต่ขอชมวินในพาร์ททายตอนร้องไห้โอ้ชอบมากไอ้มันโอ้ยมันแบบมันดิ่งเลยมันแบบร้องไห้น่าสงสารมากอ่ะเป็นคนที่ร้องไห้แล้วมันน่าสงสารมากคือเมื่อก่อนเราเคยรู้สึกว่าสารวัตรเคยดึงอารมณ์เราออกมาได้ออกมาได้ในแต่ละซีนในแต่ละสายตาอะไรนู่นเนี่ยซึ่งจะพูดว่าซีนไหนที่สามารถทำให้ทายดึงอารมณ์เราได้มากที่สุดจริงๆอ่ะช่วงหลังๆอ่ะวินในบททายสามารถพาอารมณ์เราไปได้ด้วยแหละแต่ว่าคืออันนี้คือยอมรับว่ามันแบบโอ้ยคือแบบเชื่อเลยคือจริงๆอ่ะเราเชื่อว่าวินเป็นทายมาหลาย EP แล้วแหละที่เราบอกเพราะว่าวินมีความแบบอย่างที่บอกนะเราเคยบอกวินมีความโอ้ยตัวเล็กมีความแบบอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ตัวเล็กพอวินในบททายที่เป็นพาสต้าก็คือดึงให้เราแบบสงสารดึงให้เราแบบอินกับความรักที่แบบรักเขามากแล้วเขาคิดมากด้วยอ่ะแบบนี่คือแบบหนูชอบตอนที่นางร้องไห้นะคือปกติเวลาผู้ชายร้องไห้แม่มันไม่ต้องมีเสียงหรือแบบมันไม่ต้องอะไรแล้วมันเด็ดความเป็นผู้ชายในเนเจอร์ของผู้ชายมันร้องไห้แบบมันไม่ต้องมีเสียงแต่เนี้ยมันเหมือนกับแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วมันร้องมีสะอื้นออกมาหมดอ่ะแล้วมันแบบทุกอย่างสั่นไปหมดอ่ะเคยร้องไห้จนนั้นป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนเด็กๆตอนที่แบบว่าขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบแล้วบอกมาตลอดแหละว่าชอบคือความฉลาดในการใช้เพลงมาประกอบซีนเลือกเพลงหนีถ้าพูดง่ายๆสำหรับเราเปรียบเทียบเหมือนเป็นเพลงหน้าบีอ่ะเพลงที่ไม่ค่อยมีคนฟังคนไม่ค่อยรู้จักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมีอยู่ในนิยายด้วยแล้วคือเอามาใช้ในพาร์ทนี้ก็คือซีนแค่ซีนที่คิดมากแล้วก็นอนไม่หลับฟังเพลงอ่ะแต่พอบวกเพลงเข้าไปคือมันทำให้แบบเข้าใจอารมณ์เลยคืออยากจะหนีออกจากความจริงแบบอยากสิ่งที่รับรู้มาคือตอนนั้นทายคิดว่ามันแบบคิดไปแล้วว่าคือมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยก็เลยอยากจะหนีออกพักเรื่องที่เรารู้มาทั้งหมดแล้วอยากจะหนีออกไปจากจุดนี้ถูกไหมทำให้เราอินกับตัวซีรีส์นะหนึ่งนะอันนี้คือต้องแยกกันนิยายก่อนแยกกันขอแยกกันดีกว่าถ้าเกิดไม่แยกกันอ่ะกระดับแทนไม่ได้เพราะว่านิยายแทนนิยายแทนไม่ได้ร้ายนะอยากด่าแทนนะยูทูบ Google มีครูอ้วนครูสลาอะไรเงี้ยติดต่อไปน้องเรียนไปเรียนเนาะไปเรียนนะไม่ต้องมาแอปทำเป็นแบบเข้าหาเพื่อนแบบเก่ามากค่ะสรุปแล้วแพมก็คือไม่ได้มาสอบใช่ไหมที่ว่าโกหกไม่ได้มาสอบหรอกค่ะไม่ได้เอาง่ายๆนะคนสติดีที่ไหนซิ่วจากหมอมาเรียนดนตรีค่ะพาร์ทแมนกับพี่ทายก็คือเหมือนจะเพิ่มมาจากในซีนในนิยายด้วยนะมีการเพิ่มเส้นเรื่องที่มันเข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดพูดผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะนี่มันหนามากมันอาจจะจำไม่ได้มันลืมมันอาจจะลืมจะเป็นยังไงต่อไม่รู้หรือไม่บอกจะเป็นยังไงต่อไม่เดี๋ยวขอด่าก่อนเฮ้ยไม่ได้อะไรมึงร้อนมากนักเหรอฮะมึงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เนี่ยมึงต้องขึ้นรถแท็กซี่เก่งไปเนี่ยโนไม่
โนนี่เข้าใจเพราะว่านั่นชื่ออะไรนะบีมครับพี่บีมจำแม่นเลยไอ้บีมแม่นเลยพี่บีมอ่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่เนี่ยไปฝึกงานเข้าใจไหมความผู้ใหญ่มันมีผลตรงงานเออหน้าที่การงานก็แสดงว่ามันมีเหตุผลอะไรอยู่เรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่าหรือต้องงานทดสอบเขาด้วยเรื่องงานอย่างเดียวแหละใช่ไหมคุณไม่เหมือนผมไหมผมทำตามหัวใจเออตรงๆรู้สึกไงก็พูดไม่คือตอนนั้นก็อยากเกิดปัญหาไงคือพี่บีมก็จะเอาและแมนก็จะโมโหแล้วต้องแยกแต่คุณก็เลือกเขาเอาก็จริงนะแมนก็พูดถูกนะพอถ้าเป็นเนี่ยเนี่ยทำยังรู้ปะแม่ไปทั้งสองคือแท็กซี่ใช่เราผิดคุณพูดเลยไม่ได้ครับยอมเราผิดมาอ่ะเวลาตอนนั้นน่ะมันจะอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่แบบกำลังคิดยังคิดอะไรแบบไม่ได้เยอะหรือเปล่าก็เลยแบบมันต้องเลือกหรือเปล่าเราไม่แบบไม่ทันคิดว่าทางที่3มันก็มีงานตอนแรกคิดแค่ว่าต้องแยกก่อนเก็บไว้ปีกันหวังว่า EP หน้าก็คือจะกลับมาทำให้เขารู้สึกดีแต่ในตัวอย่างเมื่อกี้ก็มีอยู่ก็นี่แล้วนะวีแล้วนะก็ตามไปง้อแล้วตามไปง้อสิให้มันรู้ซะบ้างดีขนาดนี้ช่วยทิ้งได้ไงกูอยากรู้แล้วอยากรู้ EP 3แล้วเพราะตอนนี้คือปมทุกอย่างคือตอนนี้ฝากทิ้งปมอะไรไว้ให้เราบ้างก็อ่ะหลักสองอันใหญ่ๆเลยคือสารวัตรทายแล้วก็แมนทายมันมีปมพี่มินปมพี่มินที่โพสต์ Instagram แต่นี่น่าคิดว่าคู่นั้นนี่คิดว่ามินน่ะจริงๆพี่มินเป็น2ปมด้วยเป็นกับผู้กองแล้วก็กับทายสารวัตรด้วยไม่แต่เนี้ยส่วนตัวนี่คิดว่ากับทายคงไม่อะไรหรอกมั้งก็อาจจะเป็นปมเล็กเราเห็นไอ้นี่ไงตัวอย่างอ่ะที่ไม่มีในยิปเนี่ยมันที่เราเห็นเป็นพี่มินอ่ะพาทายอ๋อพาทายไปไหนเออไปไหนแล้วตีกันเออแล้วสารวัตรมาเออก็ปมนั้นเราก็ยังไม่ได้ดูจริงๆเราคิดอะไรไม่ได้เลยเนาะมาหมายถึงว่าเราแบบคาดเดาอะไรยากไม่ได้ใช่ใช่มันคาดเดาไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างที่บอกซีรีส์อ่ะมันแบบมันไม่เหมือนมันดัดไม่เหมือนในนิยายอ่ะมันดำเนินไม่เหมือนนิยายไม่พอมันมีการเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนู่นนี่ด้วยแต่ว่ามีปมแบบอยู่ไว้อย่างเงี้ยก็รอดูอีพีหน้าก็ต้องควร3ชั่วโมงบ้างจริงๆนะจริงๆนะไม่ควรยาวหน่อยหรือยังไงซื้อเวลาเพิ่มหรอหรือยังไงหรือพี่EP 14เซอร์ไพรส์คนขยี้หน่อยคือโอเคแหละที่ดูมามันก็นำอารมณ์เราได้พอสมควรแล้วแต่ว่าบางทีเราก็อยากจุใจเนาะอยากแบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบซีร้องไห้ก็อยากจะแบบให้มันยาวๆเข้าใจไหมไอเลิฟดราม่าเข้าใจป้าจริงค่ะไอเลิฟดราม่าฉากฟินก็คือเดี๋ยวก็ขอให้ดูแบบเคลียร์กันแล้วก็ขอดูฉากแบบฟินๆให้มันแบบผิดคอมพลีทหน่อยให้มันเยอะๆหน่อยอย่างนี้เพราะว่าคุณจบ EP 13ไปคุณก็ไม่มีอะไรให้สันตะกีดแล้วนะเอ๊ะหรือเขาสนิทพอเขาตัดที่เหลือไปซีซั่น2หมดเอาแม่เอาดีๆเป็นไปได้ไหมซีซั่น2เหรอดีใจไหมถ้ามีเดี๋ยวต้องรอดูอีกของแมนทายก็น่าจะจบแบบแฮปปี้แลนด์ว่าอ่ะเราเดินมาดูวิธีการก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนเนี้ยอ่ะคนผิดละเรามีคนแต่เมื่อกี้เราผิดนะติดไปหนึ่งคนนี้ก็คือพลพลแล้วขอให้โชคดีขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอหมดทุกข์เสียทีขอให้รักยืนยาวเป็นเธอกับเขาโชคดีนะฮะเขาก็ดราม่าคุยเหมือนกันนะพอบทจะแบบบทจากอันนี้ก็ไปเลยแบบว่าแล้วก็เล่นดราม่าเล่นใหญ่เลยก็รอดูว่าตัดจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เห็นในตัวอย่างอ่ะกลับมาเอ๊ะกลับมาอะไรยังไงเดี๋ยวเราดูมายากไหมไม่รู้ถึงเอามาง้อหรอมาง้อถึงนี้หรอหรือไงมาง้อก่อนหรอมาง้อก่อนหรอคุณทำตัวให้ดีก่อนไหนไหนฝากแมนไทฟ์หน่อยเร็วว่าจะเป็นยังไงต่อครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้แมนไทฟ์ด้วยแล้วก็ส่วนตัวก็ไทยอย่าเพิ่งโกรธไทยนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธไทยเดี๋ยวตอนหน้าอาจจะต้องมีการไปง้อจะง้อได้ไหมก็ต้องไปหาคนนี้ไม่แน่นะคนที่รักมากอะพอตัดผมก็ตัดเลยหรือเปล่าไม่แน่พี่บิ๊กมันจะได้กับพี่บิ๊กเฮ้ยเฮ้ยหลับทุกวิทย์ได้ไหมพักก่อนค่ะไม่ได้ก็ครับฝากติดตามด้วยครับผมก็พูดเยอะไม่ได้เนาะว่าไม่ยังไงเราดูเนาะว่าสุดท้ายแล้วว่าคู่นี้จะลงเอยแบบไหนและมีเหตุการณ์อะไรทำให้ลงเอยอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูเพราะเราเองก็เหมือนสู้มานานเนาะมันเจอเหตุการณ์นี้มันก็แบบท้อแท้เนาะพูดเยอะมากน้อยใจจริงแหละใจแบบเราที่เราสิ่งที่เราทำไปมันเฮ้ยโอ้อินครับผมโอเควันนี้ขอบคุณไมค์ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้มากันดูแล
แล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะว่าใครอินฉากไหนใครรู้สึกฉากไหนแล้วใครอยากให้มันแบบมันจะเป็นยังไงลองคาดเดากับเรามาก็ได้ไม่ต้องคอมเมนต์มาด่าแพมนะครับตอนนี้ด่าให้หมดแล้วจริงด่าเยอะจะตัดออกไปด้วยโอเคอ่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะ EP หน้า EP สุดท้ายแล้วนะโอเคก็เรารีแอคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ